มันน่าจะมีเสียงด้วยเนาะดีมากเดี๋ยวก็อีกราคาหนึ่งมีใช่ไหมมีก็มีเสียงมันจะติดที่ตัวช่องหนูจะลงเว็บมอนอด้วยทำได้ถ้าโหลดวิดีโอแบบนั้นก็อัพโหลดเป็นอันนั้นไปเลยแต่อัพแบบทำเป็น YouTube ก็ทำไม่เป็นน่าจะมันเป็นน่าจะเป็นมีดในเฟนมันบอกมีดแต่ที่มันถือไอ้คนหลังมีดของเฟนหรือมีดของเฟนมันบอกน่าจะเป็นของมันเปล่าไม่รู้จตัวนี้ไม่ได้ล็อกแต่ห้องเขาล็อกแต่เป็นล็อกแค่ลูกบิดเนี่ยค่ะบิดที่เคยใช่ค่ะแล้วตัวร้ายมันเข้าไปได้ไงห้องไหนเนี่ยรู้ตัวอีกทีเมื่อไหร่ตอนผมมานอนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเขาแล้วโทรก็เข้ามาประมาณ5ทุ่มกว่าผมก็นอนอยู่สักพักนึงผมก็นอนแล้วก็ได้ยินเสียงคนวิ่งลงจากตึกดื้อๆผมก็สะดุ้งตื่นมาแล้วก็เห็นประตูเปิดอยู่ก็เลยรีบวิ่งมาที่ประตูเพราะปกติประตูไม่เคยเปิดไงครับเปิดเองไม่ได้ผมก็วิ่งเสร็จเอ้าทำไมประตูมันเปิดก็รีบใส่ผ้าเช็ดตัวแล้วก็วิ่งตามลงไปเจอไหมไม่เจอครับแล้วก็พอไม่เห็นใครก็รีบวิ่งขึ้นมาของก็ไม่อยู่แล้วครับก็เลยวิ่งลงไปเคาะห้องข้างล่างเพราะร้านขายเสื้อผ้าข้างล่างเนี่ยตัวอัดภาพเนี่ยจะอยู่ห้องข้างล่างก็เลยเรียกพี่ห้องจะคอยดูความเรียบร้อยในตึกเนี่ยเขาก็ต่อภาพวงจรปิดให้ดูพอเห็นว่าโจรมา4คนก็โอ้โหปล่อยโฮออกมาเลยคือแบบพอเราเห็นภาพแล้วมันแบบพี่น้องแบบ4คนแล้วแม่งเข้ามาตอนเรานอนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็โทรหาพี่ให้อยากให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้โจรมันอย่างนี้แล้วนะมันไม่ได้เข้ามาคนเดียวหรืออะไรเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเข้ามา4คนแล้วน้องชื่ออะไรนะพงในในครับชื่อเล่นน่ะเฟสตั้งแขนตรงนี้แม่ความตรงหัวนอนและที่แขนวันนั้นคือมันเอามีดผมไปด้วยคือตรงนี้จะเป็นอันนี้แบบกินเหล้าอะไรแถวนี้หรือเปล่าหรือว่าขี่รถผ่านอยากแสดงมันเปิดประตูทิ้งไว้ใช่ไหมในกล้องวงจรปิดอ่ะใช่ครับประตูเปิดไว้ใช่ไหมเรากลับมาหอเนี่ยมันมีใครตามเรามาป่ะไม่มีครับไม่มีครับแล้วมันเป็นแบบสัญญาณก็ยังขึ้นอยู่นะครับมันยังขึ้นอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าบ้านใช่ไหมตอนนั้นไม่ได้เข้าบ้านครับไม่ได้เฝ้าเลยใช่ไหม